ที่ฉีดพัดร้อยมันงามต่างกันไหมเขียวขึ้นครับพัดร้อยครับเขียวขึ้นใบจะชูตั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะถ้าภาษาใบยาสูบนี่คือว่าอย่างนี้งามเลยดูจากตัวไหนฮะต้นนี่ก็สมบูรณ์ใช่ไหมลุงมือเล่าให้เราฟังว่าก็คือว่าเมื่อก่อนเต็มที่คือ10ลูกครับ10ลูกถึง20ไม่เกินนั้นแหละครับไม่เกินนั้นยิ่งต้นนี้ก็ประมาณเหมือนกันไหมฮะใกล้เคียงกันต้นนี้เขาใกล้เคียงกันดูนะดูจากสายตานะฮะนี่เขาเรียกว่าดกมหัศจรรย์ไหมฮะอย่างนี้ก็ตอนนี้ทุกคนที่ว่าผ่านมาเขาก็ยอมรับว่าเป็นสวยลูกสวยเขามองในภาพทำให้ทรงสวยด้วยอ๋อทรงสวยมีความรู้สึกก็ชอบครับมันลดต้นทุนลดต้นทุนได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นครับผมครับแล้วเราก็ย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้มันกับแป้งดีได้เร็วกว่ากำลังขึ้นอีกโอ้โหมันไม่หยุดไม่หยุดเลยนะพี่นะไม่หยุดคือฉีดเลยไปมันก็จะออกนอกเลยฉีดพัดร้อยเนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยนี่ฉีดเป็นไงที่หันมาใช้พัดร้อยอย่างลุงเนี่ยดีทุกคนหันมาซ้ายนี้กันเด้อเนี่ยพี่น้องดีจังเลยนะครับเนี่ยผมซ้ายโอ้ดีจังเลยผมเป็นคิดตัวคนเนาะบอดีจังดีแท้ๆเนี่ยผมดีจังแต่งมาเสียมาดูเลยมาดูเลยจะใช้ความรู้สึกได้ไหมสายเนี่ยแม่เมากันอย่างไรแม่นิดเดียวคุยเออมันยังพูดมาได้เลยก็ไปดูข้องแม่ก่อนครับไอ้นิดเดียวต้องไปดูก่อนเลยไอ้นิดเดียวเนี่ยขนาดไหนเนี่ยพุ่งขนาดนี้นะแปลงเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยแม่ก็บอกว่าความแม่นะดูจังบูนี่มันได้วันกันอยู่ติดกันสามเจ้าอ่ะเขาบอกได้ใช้พันร้อยก็ว่าแม่นห้องใหญ่แล้วเออห้องใหญ่ก็ชอบแม่มาใช้เขาใช้ต่างกันจังอ่ะผมใส่พันร้อยกับกระโพดครับใส่พันร้อยกับบัวครับผมใส่พันร้อยกับถั่วงามไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พันร้อยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พันร้อยกับมันใช้พันร้อยกับต้นหอมจีนผมเอาพันร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พันร้อยกับอ้อยผมใช้พันร้อยกับมะละครับเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันสั้นดูนะฮะเนี่ยพี่เวิร์นยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมฮะนี่คือข้าว2เดือนใช่ไหมครับพี่เวิร์นนะฮะปกติพี่เวิร์นเคยปลูกนาข้าวมาก่อนที่จะเจอใช้พลัดร้อยเนี่ยปลูกข้าวเหมือนกันนะฮะทีนี้อยากจะทราบว่ามันสูงขนาดนี้หรือเปล่าพี่วันเต็มที่แค่ไหนพี่วันประมาณหัวเข่าแต่นี่ปุ๋ยลูกเดียวแล้วฉีดพัดร้อยไป2หนโอ้โหคุณผู้ชมฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็พิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันนี่คือการใช้พัดร้อยนะฮะอ่ะพี่วันครับผมขอสักต้นนึงถอนให้ผมดูหน่อยได้ไหมสักต้นหรือกอนึงก็ได้นะฮะไม่ต้องล้างนะครับดึงมาเลยว่ารากมันจะประมาณไหนนี่คือการใช้พัดร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับขาดไหมฮะขาดไหมเนี่ยฮะดูนะฮะดูรากนะครับคุณผู้ชมครับจากพี่เวิร์นดูนะฮะเนี่ยฮะดูต้นข้าวนะฮะนี่คือ2เดือนนะพี่เวิร์นวัดให้ผมหน่อยว่าประมาณเท่าไหร่กี่ศอกประมาณศอกไหมแขนนึงฮะคุณผู้ชมฮะแขนนึงเนี่ยครับสูงประมาณแขนนึงนี่ฮะคือข้าว2เดือนอ้าวดำไว้เหมือนเดิมนะครับพี่เวิร์นครับดำไว้เหมือนเดิมนะเสียดายนะครับนั่นแหละครับเอาละกลับมาเลยครับพี่เวิร์นครับนะฮะเนี่ยฮะข้าว2เดือนแล้วดูจากความเขียวแล้วกันนะฮะพี่เหวินฮะผมถามนิดนึงอ้าวระวังครับพี่นะฮะพี่เหวินผมถามนิดนึงทำไมร่องมันถึงสูงๆต่ำๆแบบนี้พี่เหวินเป็นแปลงยาครับอ๋อเหรอเป็นแปลงยาใช่ไหมอ๋อเนี่ยฮะคุณผู้ชมมาดูตามสายตานะฮะตรงเดี๋ยวทีมงานจะแพนกล้องให้ดูนะฮะคือเป็นร่องกลางสูงต่ำสูงต่ำเป็นขั้นบันไดแบบนี้คือเป็นร่องยาอ๋อปลูกไปยาสูบมาก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่สวยสวยไม่เสมอนะคุณผู้ชมฮะแต่เนื่องจากเป็นแปลงยาพี่เวิร์นฮะเห็นพี่เวิร์นก่อนเข้ารายการกับผมเนี่ยพี่เวิร์นเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนาะจริงๆพี่เวิร์นเองเนี่ยก็ผมว่าเป็นเกษตรกรตัวยงคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็อายุประมาณก็น่าจะ40อัพขึ้น48ปี48ปีทำนามาโดยตลอดครับผมก็30กว่าจะ40เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือวิถีการเกษตรปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับผมเยอะนะคือวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดปัจจุบันเนี่ย
แต่โชคดีอย่างนึงคือตอนนี้สื่อมันเยอะนะครับคุณผู้ชมครับการรณรงค์ลดละเลิกสารเคมีเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นละนะฮะยิ่งประชาคมอาเซียนหรือ AEC กำลังจะเปิดในปี2558นี้ประชาชนชาวไทยต้องตื่นกันฮะคุณผู้ชมตื่นจากการลดละเลิกการใช้สารเคมีคนนึงเหมือนกันคือพี่เหวินเคยใช้เคมีมั้ยเคยครับเคยอยู่แล้วหนักๆเคยใช่ครับทีนี้เนี่ยพี่เหวินหันมาใช้พัดร้อยเนี่ยกับการที่ใช้เคมีอยู่เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างพี่ได้อะไรจากการใช้อินทรีย์มั่งปัจจุบันนี้มันก็จะแบบมันจะได้ความที่ว่าจังไหนแหละครับสารเคมีจมูกต้องเข้าตัวเองไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้มาอันดับหนึ่งเลยแหละ คือหนึ่งเราปลอดภัยเนาะแล้วก็อีกสำคัญที่สุดก็คือว่าบางคนยังต้านอยู่อ่ะพี่เบิร์นยังต้านคำว่าเคมีอยู่ พี่เบิร์นอยากจะแนะนำยังไงบ้างไหมในประสบการณ์ตัวเองให้ลองหันมาเบิ้งไอ้ตรงเนี้ยว่ามันให้ลองเบิ้งมันก็ไม่ถึงกับแพงจนเกินไปมันไม่ได้แพงจนเกินไปคือหลักแบงค์พันยังมีเงินทอนกลับง่ายๆเลยใช่ไหมพี่วันตรงเนี้ยเราลองหันมาเบิ้งว่าถ้าพอดีกับบันทิ้มไปเลยบันทิ้มไปเลยคุณผู้ชมฮะคือพี่วันบอกว่าถ้าไม่ดีก็เคลี้ยงทิ้งไปเลยคือแค่900นะฮะซื้อขวดแถมขวดนะฮะคือบันทิ้งไปเลยอ่ะถ้าไม่ได้ผลนะคุณผู้ชมใช่ไหมพี่วันครับผมแต่พี่เหวินใช้มา4ปีแล้วครับผมใช่ไหมฮะเบิ่งเส้นเบิ่งนี้นะฮะคือเบิ่งเสื้อก็แล้วกันว่าเสื้อเนี่ยตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะพี่เหวินฮะมีหลายท่านที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับบางท่านก็อย่างที่บอกไว้ว่ายังไม่กล้าตัดสินใจใช้พัดร้อยบางทีเนี่ยพี่เหวินเองเนี่ยจริงๆแล้วพี่เหวินอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยลมศักดิ์เนี่ยผมจัดรายการวิทยุด้วยครับใช่ไหมฮะทั้งรายการทีวีด้วยพี่เหวินก็ฟังวิทยุกับผมด้วยใช่ไหมลูกทุ่งพัดร้อยนะฮะบางคนเนี่ยยังไม่เชื่อพี่หวนอยากจะมีอะไรชี้แนะกับพี่น้องเกษตรกรบ้างไหมครับก็ให้ลองหันมาเบิ้งครับว่าไซส์ตัวเนี้ยเบิ้งว่าที่ผมไซส์อ่ะผมก็ว่าดีมาทำไมปีแล้วสี่ปีเนี่ยทำไมถึงไม่เปลี่ยนแปลงก็เพราะว่ามันอยู่ในใจมันอยู่ในใจมันเปรียบเทียบแล้วมันคือผมถามนิดนึงคุณผู้ชมฮะธรรมชาติที่สุดฮะผมจะไม่เกรงผมจะไม่เตรียมอะไรใดๆทั้งสิ้นผมถามพี่เหวินตรงๆเลยว่ายี่ห้อต่างๆเนี่ยที่โฆษณาในรายการทีวีเนี่ยแม้กระทั่งขวดหนึ่งหลักพันหรือขวดหนึ่งไม่ถึงพันเนี่ยเคยใช้ป่ะเคยมาครับเคยใช่ไหมครับเป็นยังไงลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยมันต่างกันไหมมันก็ต่างในตรงว่าทางราคาเขาแพงเอาราคานะต่างกันตรงราคาสมมติว่าอินซีเหมือนกันเนี่ยผมเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าอินซีเนี่ยถ้าหากว่ายี่ห้อไหนใช้ดีเนี่ยใช้ไปเถอะครับผมไม่จำเป็นต้องให้คุณผู้ชมมาใช้พัดร้อยแต่ถ้าเป็นอินซีเนี่ยผมสนับสนุน 100% แต่ว่าผมอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่านวัตกรรมใหม่แห่งวงการการเกษตรคืออินซีเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนว่าหมักเองทำเองแต่ตอนนี้เรามีนักวิจัยทีมวิจัยทีมวิทยาศาสตร์ที่ต้องคิดค้นในห้องแลบอย่างดีกว่าจะมาถึงมือคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะเราผ่านกระบวนการคิดค้นมาอย่างมากมายเลยทีเดียวเอามาต่อฮะทีนี้คือถ้าหากพูดถึงในเรื่องของอินทรีย์อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้กันเนาะพี่เบิร์นเนาะมันคือแตกต่างจากการที่ใช้อย่างที่บอกว่าแตกต่างกันที่ราคาครับนะฮะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใช้แล้วได้ผลคุณผู้ชมใช้แล้วได้ผลแล้วถ้าหากว่ามันแพงใช่ไหมพี่เบิร์นมันก็ต้องเพิ่มต้นทุนตัวเองลงไปทีนี้พัดร้อยเนี่ยนะฮะเราจำหน่ายกันราคา900บาทซื้อขวดแถมขวดตกขวดใน450คุณผู้ชมณปัจจุบันนี้นะฮะในราคาที่เราจำหน่ายอยู่นะฮะเพราะนั้นบอกว่าแพงหรือไม่แพงคุณผู้ชมลองพิจารณาเอา1ขวดผสมน้ำได้ถึง 2,000 ลิตรครับผมใช่ไหมพี่เวิร์นครับแล้วไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะพืชมันสามารถฉีดได้กับพืชทุกชนิดเลยพี่เวิร์นใช่ไหมฮะเพราะนั่นเองอย่างที่บอกว่า1เราได้จากราคาที่มันถูกกว่าถูกกว่าครับแล้วก็การผสมในการใช้เนี่ยมันมากกว่าใช่ไหมฮะแม่นครับเพราะนั้น1ขวดเนี่ยผสมน้ำได้ถึง 2,000 ลิตรคุณผู้ชมหรือผสมถัง200ลิตรเนี่ยได้ถึง10ถังเนาะพี่เหวินเนาะครับแต่พี่เหวินเองเนี่ยคือใช้ถัง20ลิตรเนี่ยโอ้ผมว่าเป็น100ถังอ่ะใช่ไหมฮะ1ขวดนั้นคุ้มสุดคุ้มนะได้จากราคาแล้วได้จากอะไรบ้างไหมครับพี่เหวินนอกจากราคาแล้วที่เปรียบเทียบกันที่เคยใช้อยู่มาเบิ่งว่ามันจะงามตาไปเบิดอ่ะเท่าที่ผมสัมภาษณ์มานะไม่รู้นะผมกำลังจะคุยกับพี่เบิร์นนะฮะเท่าที่ผมสัมภาษณ์มานะฮะคุณผู้ชมครับกับพี่น้องเกษตรกรหลายต่อหลายท่านสิ่งที่ได้มาคือ1เรื่องราคาครับผมสองคือปริมาณในการใช้คือของเราเนี่ยคือพัดร้อยเนี่ยผสมได้เยอะกว่าคือสามารถผสมได้น้ำเนี่ยได้เยอะกว่านะฮะอัตราการใช้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมันมีอยู่ในขวดเดียวเนี่ยหลายตัวเหลือเกินเพราะฉะนั้นขวดเดียวจึงผสมน้ำเปล่าแล้วฉีดได้เลย
อย่างเช่นโบต้องใช้ยาจับใบไม่ใช่ใช้ยาจับใบเลยใช่ไหมครับพี่เวิร์นพี่เวิร์นตรงนี้เนี่ยพัดร้อยเนี่ยฉีดในแปลงนา2ครั้งที่ฉีดลงไปตรงนี้เนี่ยผสมอย่างอื่นบ้างไหมครับบ่มีครับพัดร้อยล้วนๆเลยเหรอครับคุณผู้ชมฮะถ้าผมสรุปนะฮะ1ในนาข้าวของพี่เวิร์นปลูกไปแล้ว2เดือนคือหว่านไปแล้ว2เดือนใส่ปุ๋ยไปทั้งหมดไม่ถึงตันนะคุณผู้ชมกระสอบเดียวนะฮะกระสอบเดียวทั้งหมด7ไร่ถูกไหมฮะครับ7ไร่กระสอบเดียวแล้วฉีดพัดร้อยไปเพียงแค่2หน2หนโดยไม่ผสมอย่างอื่นเลยนี่คือคำยืนยันจากพี่เวิร์นถูกไหมพี่เวิร์นครับผมนะฮะได้จากตรงนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ย1ขวดผสมน้ำได้ถึง2พันลิตรอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้เพราะนั้น7ไร่ฉีดทั้งหมดไปหมดถึงครึ่งขวดไหมเนี่ยพี่เวิร์นไม่ถึงแล้วไม่ถึงก็เรียกง่ายๆเลยว่าครบถ้วนและสมบูรณ์นะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือผลพวงจากการใช้พัดร้อยล้วนๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะที่สนใจแล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการเกษตรติดจอของเราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่าลืมฟังรายการวิทยุด้วยเนาะสำหรับที่ลมสักนะฮะหลายคลื่นด้วยกันนะฮะลูกทุ่งพัดร้อยนะฮะเปิดเพลงเพราะไหมสุดท้ายเพราะครับเพราะนะฮะเจอตัวจริงๆนะตอนนี้นะพี่เบิร์นนะเคยเห็นแต่ผมในรายการทีวีแล้วก็ได้ยินแต่เสียงนะฮะเราไม่มีการเตรียมกันนะพี่นะไม่มีการเตรียมกันเต็มใจที่จะนำเสนอผมจ้างมาออกรายการทีวีป่ะบ่ได้จ้างครับบ่ได้จ้างเลยนะคุณผู้ชมครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ผลมากที่สละเวลาให้ผมและทีมงานมาถ่ายทำแล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ของพัดร้อยที่ได้ใช้แล้วเนี่ยผลพวงที่ออกมาจากตรงเนี้ยถือว่าคุณผู้ชมตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณพี่ผลครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับคงได้รับคำตอบเป็นอย่างดีแล้วนะครับสำหรับคุณพี่นะครับบุคคลท่านนี้นั่นก็คือพี่เวิร์นนะฮะที่นำพลัดร้อยของเราไปใช้7ไร่ใช้ปุ๋ยไปเพียงแค่1กระสอบ1กระสอบเท่านั้นคุณผู้ชมเป็นไปได้อย่างไรนั่นก็คือเป็นไปแล้วครับในเรื่องของการลดต้นทุนครับลดต้นทุนและผลผลิตเห็นได้ชัดเลยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนาข้าวเขียวสมบูรณ์แล้วก็หนาขึ้นนะฮะแล้วที่สำคัญสุดต้นสูงสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเอาล่ะพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ยังลังเลใจอยู่ยังไม่กล้าตัดสินใจสั่งซื้อพลัดร้อยวันนี้นะครับพี่เวิร์นเองและผมเองที่ลงแปลงเองคงจะนะครับหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมที่ยังลังเลใจอยู่ยังไม่กล้าตัดสินใจว่าผมเนี่ยโม้หรือเปล่านะครับเตรียมกันหรือเปล่ากับทีมงานเตรียมกันหรือเปล่ากับเกษตรกรไปเอาแปลงอื่นมาถ่ายทำหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะคือคุณผู้ชมเองพยายามจับผิดให้ได้นะครับแล้วก็เมื่อจับผิดไม่เจอลองสั่งพัดร้อยไปใช้ดูก็แล้วกันนะฮะเอาละนะครับเวลาหมดแล้วจริงๆครับจำกัดเหลือเกินครับเพียงแค่28นาทีเท่านั้นกับรายการเกษตรจอของเราในแต่ละวันนะครับผมสัญญากับคุณผู้ชมนะฮะจะนำภาพดีๆเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นเทปเก่ารีรันบ้างต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางค่อนข้างลำบากเหลือเกินครับลำบากจริงๆนะฮะในการเดินทางล่าสุดนะครับที่ผมเดินทางมานั่นคือเส้นทางที่อำเภอชุมแพมาที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบุรีครับวันนั้นผมมีโอกาสขับรถเองนะฮะเดินทางมาพร้อมกับทีมงานนะครับก็ปรากฏว่าเห็นรถเกิดอุบัติเหตุนะครับ 4-5 คันเลยทีเดียวนะครับพลิกหงายท้องตามนะครับหุบเขานะฮะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนั้นฝนตกหนักครับวันนี้ผมก็ต้องฝากขอบพระคุณนะครับสำหรับนะฮะพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่เป็นกำลังใจให้กับผมก็ฝากมาบอกว่าขับรถขับเรือให้ระมัดระวังด้วยต้องขอขอบพระคุณครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปกับคนที่ขับรถนะฮะยานพาหนะต่างๆบนท้องถนนในฤดูฝนตรงนี้นะครับด้วยความระมัดระวังด้วยก็แล้วกันเอาละนะครับนอกเวลาไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ล่ำลาไปแล้วสวัสดีครับ